ดีไอคอนนี่ไม่กี่สัปดาห์นะครับรวบระดับบอสทั้งหลายเข้ามาได้หมดแต่คนเอาไปเทียบว่าโอ้โหนี่ดีไอคอนเร็วขนาดนี้ทำไมตากใบเร็วแบบนี้บ้างไม่ได้ครับครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคดีตากใบที่จะถูกนำไปเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้บอกว่า30วันใช่ไหมฝ่ายการเมืองจะไปตั้งเรื่องของการตรวจสอบเทวดาที่สคบแต่ทางตำรวจเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันนะครับในการจัดการกับบอสทั้ง18คนเสร็จสิ้นเรียบร้อยไม่ต้องยืดเยื้อคารากะสังครับเพราะว่ามันมีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับพอไปพูดถึงเรื่องคดีดีไอคอนกรุ๊ปครับนะฮะถ้าไปดูเฉพาะในส่วนของผลงานของทางตำรวจภายใต้การนำของพบตรคนใหม่ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยก็ต้องบอกว่าปฏิบัติการฉับไวรวดเร็วทันอกทันใจบรรดาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนที่เฝ้าติดตามดูว่าคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันจะเดินหน้าอย่างไรครับก็รวดเร็วทันอกทันใจอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการที่เรียกว่าหนุมานถล่มกรุงครับดีไอคอนกรุ๊ปครับปรากฏว่าตามรวบตัวครับ18บิ๊กบอสนะครับนะฮะ18บอสในดีไอคอนกรุ๊ปครบทั้ง18หมายจับครับนะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าทำได้ทันท่วงทีครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปครับนะฮะถือว่าเป็นการขยับเร็วครับนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับตัวของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยคนที่ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้ก็จะเห็นตัวท่านเนี่ยไปปรากฏตัวไปร่วมตรวจสอบความเสียหายครับนะฮะไปตรวจสอบความเสียหายนะครับเรื่องราวต่างๆของผู้ร้องครับหลายวันก่อนหน้านี้อย่างเช่นวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เห็นครับท่านไปตรวจสอบไปลงไปดูแลด้วยตัวเองครับคือด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าตัวท่านเองเนี่ยเอาละด้านหนึ่งสมัยที่เป็นรองผบตรนะครับก็ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นรองเป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าสปปงของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยครับก็เรียกได้ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีครับก็เลยเข้าไปร่วมในการตรวจสอบและในการร่วมประชุมกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายครับก็ได้มีการขยับชัดเจนครับนอกเหนือจากการสั่งให้กองบัญชาการสอบสวนกลางตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับนะฮะก็ยังมีการรีบประสานไปยังปปงครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับเพื่อที่จะให้ขอใช้อำนาจนะครับในการอายัดทรัพย์สินนะครับของเจ้าของบริษัทเอาไว้ก่อนครับในช่วงที่ทางตำรวจนั้นยังไม่มีอำนาจดำเนินการก็จะให้ทางปปงครับใช้อำนาจของปปงไปก่อนสาเหตุสำคัญก็เพื่อที่จะป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั่นแหละครับถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่รวดเร็วครับนี่ยังไม่นับรวมการแต่งตั้งนายตำรวจมือดีคนนะครับพลตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีนี่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรับผิดชอบในคดีนี้ครับและผลพวงจากการปฏิบัติการนะครับหนุมานถล่มกรุงเนี่ยนะครับนะฮะบรรดาบอสเล็กบอสใหญ่ทั้ง18คนครับนะฮะก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำอย่างพร้อมเพรียงครับที่สปคก็ดีครับหรือที่สอบสวนกลางครับกองบัญชาการสอบสวนกลางก็ดีครับเรียกว่าสอบข้ามวันข้ามคืนกันเลยครับเอาทุกอย่างให้กระจ่างครับทำงานแข่งกับเวลาครับจนกระทั่งบรรดาบอสบางคนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยซ้ำไปครับข้ามคืนและบางคนก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับได้สัมผัสกับความเป็นจริงครับสำหรับการนอนในห้องขังครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยนะครับรู้สึกอย่างไรได้สัมผัสกับอะไรก็ได้รับบทเรียนได้รับประสบการณ์กันโดยโชคโชนนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นครับในส่วนของทางกองปราบเนี่ยมีการนำตัวบอสทั้ง17คนครับยกเว้นบอสพอนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่ยังสอบปากคำกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็นำไปยื่นขอฝากขังครั้งแรกครับเป็นเวลา12วันนะครับต่อทางศาลนะฮะและก็มีการแนบในคำท้ายด้วยนะครับบอกว่าคัดค้านการประกันตัวซึ่งก็ไปสอดคล้องกับการรวมตัวนะครับของบรรดาผู้เสียหายบางส่วนที่ไปยื่นเรื่องร้องต่อศาลครับนะฮะคัดค้านการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงครับกับเรื่องคดีความ รวมไปจนกระทั่งถึงจะใช้จังหวะเวลาถ้าได้รับการประกันตัวออกไปเดี๋ยวจะไปวิ่งเต้นคดีหรือแม้แต่การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับก็เรียกได้ว่าคดีนี้เป็นคดีแรกครับแล้วก็เป็นคดีแรกต้อนรับผบ.ตร.เป็นคดีใหญ่ใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มด้วยนะครับเพราะจำนวนผู้เสียหายนั้นนะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่จำนวนมูลค่าความเสียหายนี่ก็ไม่น้อยครับนะฮะแต่สามารถที่จะควบคุมสามารถที่จะดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาที่ฉับไวกันพอสมควรมันจึงไปเข้าตานะครับบรรดาลูกข่ายบรรดาผู้ได้รับความเสียหายจากการไปร่วมลงทุนรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนโดยทั่วไปที่มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องความเสียหายของประชาชนมันต้องเร็วๆอย่างนี้แหละมันก็ไปโดนใจพอสมควรครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องที่สามารถไปมีส่วนในการช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจครับหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้โดนไปเละกันหลายคดีครับรวมไปจนกระทั่งถึงระดับบิ๊กในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนกล่าวหาพัวพันเรื่องสินบนเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ครับจนกระทั่งถูกเรียกไปช่วยราชการที่สำนักนายกครับเรียกว่าเรียกคู่อะไรนะครับแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นสุดท้ายก็ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการนะฮะก็สิ้นสุดเส้นทางการเดินนะครับเว้นแต่ว่าจะไปรอลุ้นจากศาลปกครองก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับไม่เพียงเฉพาะเข้าตาของคนที่เดือดร้อนและอยากจะเห็นการทำงานที่ขมีขมันแข็งขันนะครับมันยังไปเข้าตาฝ่ายการเมืองด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับฝ่ายการเมืองที่นำโดยคุณแพทองธารชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจหรือว่ากตร.เนี่ยโดยตำแหน่งด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นมีการพูดคุยกับทางพบตร.คนใหม่ครับนะฮะสำหรับเรื่องของการเดินหน้าในคดีนี้ครับนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการเข้าไปมีบทบาทของทางพบตร.คนใหม่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้อย่างเข้มข้นและรวดเร็วเนี่ยมันเท่ากับเป็นการยกแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองออกไปเปราะหนึ่งครับแม้ว่าจะเหลืออีกหลายเปราะที่ต้องดำเนินการอันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่มันเร็วครับยังมีหลายเปราะอย่างเช่นเรื่องเทวดาในสคบนี่ก็น่าสนใจครับอันนี้เป็นอีกเปราะหนึ่งครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องที่มีการยืนยันว่าเคยมีผู้เสียหายมาร้องเรียนแล้วแต่เรื่องมันเงียบหายไปมันหายไปได้อย่างไรครับใครไปเสกเป่าอันนี้ก็น่าสนใจรวมไปจนกระทั่งถึงเปราะเรื่องของการเดินหน้าตามกระบวนการครับจะได้คืนทรัพย์สินเมื่อไหร่จะได้รับคืนกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่อย่างน้อยที่สุดครับผลงานและการปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเรียกได้ว่าได้ผลในเชิงบวกละนะฮะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่คราวนี้มันไปตรงกับเรื่องคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งซึ่งมันก็ร้อนแรงอย่างยิ่งพอๆกันครับที่สำคัญมันกำลังนับถอยหลังสู่ช่วงของการสิ้นสุดอายุความครับนั่นก็คือคดีตากใบครับเพราะว่าจนแล้วจนรอดถึงขณะนี้ครับทางตำรวจก็ยังไม่สามารถติดตามหาผู้ต้องหานะครับตามหมายจับได้แม้แต่คนเดียวนะครับนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็มีข้อสงสัยกลายเป็นประเด็นนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับแม้ว่าจนถึงขณะนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ยังไม่จำหน่ายคดีออกจากสารระบบครับก็ยังเปิดโอกาสให้กับทางเจ้าหน้าที่ติดตามหาตัวมาครับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายครับจะรอถึง 24 นาฬิกาของวันที่ 25 ตุลาคมครับนะฮะแต่ไปดูจากโอกาสไปดูจากแนวโน้มนะความเป็นไปได้ตอนนี้เหลือไม่ถึง 1% ครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตำรวจภาคหนึ่งก็ดีครับตำรวจนนทบุรีก็ดีตำรวจสมุทรสงครามก็ดีหรือแม้แต่ตำรวจนราธิวาสก็ดีและกองอื่นๆครับจะออกปฏิบัติการไปตรวจค้นบ้านพักนะครับของบรรดาผู้ต้องหาก็ยังไร้วี่แววครับเพราะด้านหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ล้วนแล้วแต่เป็นระดับบิ๊กทั้งสิ้นครับทั้งบิ๊กนายทหารบิ๊กนายตำรวจบิ๊กข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยครับนะฮะมันจึงไร้วี่แววถึงแม้ว่าตัวของท่านบิ๊กต่ายเนี่ยจะร่วมเดินทางลงไปตรวจสอบในพื้นที่ครับลงไปที่จังหวัดนราธิวาสด้วยครับแต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดมรรคผลใดๆณขณะนี้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะไปบอกว่ามันเป็นความล้มเหลวของทางตำรวจในเรื่องของการติดตามตัวก็ไม่ใช่ครับ เพราะจริงๆแล้วกระบวนการขั้นตอนต่างๆและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยครับเพราะ20ปีครับทำคดี20ปีเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วก็มีคำสั่งนะครับมีคำสั่งฟ้องรวมไปจนกระทั่งสุดท้ายมีการออกหมายจับเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นก่อนที่จะครบ20ปีเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับนะฮะมันก็มีคำถามตามมาเยอะนะครับว่าแล้วกระบวนการขั้นตอนและหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะไม่ร่วมรับผิดชอบหรืออย่างไรครับที่สำคัญที่สุดมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการทำคดีครับนะการสอบปากคำของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่เอาละคราวนี้เนี่ยคำอธิบายง่ายๆครับสำหรับเรื่องของความล่าช้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับถ้าเป็นกรณีของผู้ต้องหานะครับหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นระดับคนที่เป็นระดับคนใหญ่คนดังมีอำนาจมีบารมีมีตำแหน่งแห่งหนครับโอ้โหการที่จะไปแตะต้องถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับยิ่งเป็นระดับบิ๊กของนายตำรวจนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนที่ทำคดีเนี่ยก็อาจจะเป็นบางส่วนนะครับเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใครจะไปกล้าแตะครับอันนี้แหละคือประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อคาราคาซังสุดท้ายกลายเป็นเรื่องของการอืดอาดยืดยาดและก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายต้องการที่ให้เป็นครับก็คือกำลังจะเดินเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายก็คือขาดอายุความนะครับคราวนี้พอไปเจือสมกับเหตุผลข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งครับซึ่งอดที่จะพูดถึงไม่ได้ครับนี่เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนผ่านอดีตสส.อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตครับก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติครับนี่ฮะไปดูข้อความที่มีการโพสต์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจและไปถึงบางอ้อทันควันเลยนะครับบางช่วงบางตอนที่คุณนิพิษพูดถึงครับทุกคนอายุมากแล้วครับ70ปีก็มี80ปีก็มีครับหากยอมมอบตัวและเข้าขึ้นสู่ศาลครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีครับกว่าจะสิ้นสุดเรื่องสิ้นสุดคดีครับเมื่อถึงเวลานั้นโดยทั่วไปก็จะน่าอายุ80กว่าปีโดยพร้อมหน้าแล้วครับคุณนิพิษบอกว่าการเดินขึ้นลงศาล5ปีสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความสงบหาความสงบสุขในบ้านปลายของชีวิตเลยนะครับสำหรับระยะเวลา5ปีเพราะฉะนั้นทุกคนจึงตัดสินใจหนีเพื่อให้ขาดอายุความชัดเจนไหมครับในมุมของคนที่เป็นทนายความด้วยนะครับคุณนิพิษเนี่ยคุณนิพิษบอกว่าถ้ายอมขึ้นสู่ศาลครับมันก็ไม่มีหลักประกันใดนะครับว่าใครจะติดคุกหรือไม่ติดคุกนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าจับพระจับผูติดคุกครับคุณนิพิษบอกอย่างนี้ครับบอกว่าจำเลยในคดีนี้อย่าหวังว่าจะได้นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแบบ VIP ครับนะบางคนเนี่ยนะครับบางคนอาจจะได้นอนสิ้นใจในเรือนจำแบบอนาถาก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นคุณนิพิษก็เลยย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจำเลยในคดีนี้คงคิดแบบนี้จึงตัดสินใจหนีเพื่อให้ขาดอายุความครับชัดเจนนะครับถึงบางอ้อเลยครับนะฮะว่าในมุมของคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับคราวนี้เมื่อคดีนี้กำลังเดินหน้านะครับและก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญก็คือการสิ้นสุดอายุความครับผลสะเทือนที่มันตามมานี่จะเป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งเลยครับนะมันจะไม่จบเพียงแค่ขาดอายุความครับแต่มันจะมีผลสะท้อนสะเทือนไปถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ครับอาจจะเกิดความรู้สึกโกรธความรู้สึกชิงชังไปถึงขั้นเครียดแค้นไม่พอใจอย่างยิ่งครับทั้งบอกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมทั้งจากภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมครับมันจะมีผลต่อความรู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับมันจะสะเทือนไปถึงเรื่องการเมืองมันจะสะเทือนไปถึงคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในพื้นที่มันจะส่งผลกระทบไปถึงพรรคเพื่อไทยที่มุ่งหวังว่าจะพยายามที่จะขยายฐานไปปักหาเสียงเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้นะครับและยังจะส่งผลไปถึงพรรคที่เป็นแชมป์เก่า2สมัยครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างพรรคประชาชาติครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงสะท้อนมันจะดีดกลับครับจากที่ณปัจจุบันเนี่ยมองไปที่กระบวนการยุติธรรมมองไปที่ตำรวจทำไมไร้ศักยภาพในการติดตามมองไปถึงตัวบิ๊กต่ายทำไมไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ พอสิ้นสุดอายุความปั๊บแรงดีดสะท้อนมันจะเหวี่ยงกลับมานะครับคราวนี้มันจะมาที่พรรคการเมืองมันจะมาที่ฝ่ายการเมืองมันจะมาที่นักการเมืองพรรคประชาชาติของอาจารย์วันมูฮัดนอมทาและพันตำรวจทวีสอดส่องคราวนี้งานหนักครับเจองานเข้านะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกล้าลงไปหรือไม่และจะไปถึงตรงไหนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของผลที่มันสะท้อนสะเทือนเกิดขึ้นตามมานะครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ